วันนี้นะคะให้ดูหน้าก่อนที่จะทำทรีทเมนต์มันยังอีก30ครั้งที่5บริเวณสิวเซียนที่เคยเยอะมันก็ยังไม่หายนะมันยังหายไม่หมดแต่ว่าเหมือนว่ามันมองเห็นไม่ค่อยชัดเหมือนแรกๆก่อนที่จะทำค่ะแล้วก็เมื่อคืนเป็นคืนแรกที่เปลี่ยนมาใช้ซูเปอร์คอป 2X ทาบางๆทั่วหน้าแทนตัวซูเปอร์ CP เดี๋ยวต้องขอบอกก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีแรกเลยก็คือเพิ่งจะใช้ตัวผ่าเซลล์ผิวทุกวันก่อนนอนจะเป็นลักซ่าเซรั่มหรือว่ามันดาลิก10สลับกันนะคะแต่ว่าหลังจากที่มาทำทรีทเมนต์ด้วยมันดาลิก30ทุกวันเนี่ยด้วยที่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่งหน้าไม่ค่อยมันแล้วด้วยแล้วก็สิวอุดตันน้อยลงแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยเพิ่งก็เลยไม่ได้ใช้ตัวประจำวันแล้วนะใช้แต่มันดาลิก30อาทิตย์ละครั้งอย่างเดียวแล้วก็ดังนั้นกลางคืนเพิ่งจะทาอย่างอื่นได้เพิ่งก็เลยจะเปลี่ยนมาทาพวกซูเปอร์ซีพีอะไรพวกนี้เป็นกลางคืนแทนส่วนเมื่อคืนก็จะเป็นคืนแรกที่มาใช้ซูเปอร์คอป 2X 5บางๆทั่วหน้าไม่แน่ใจว่ามันจะมีสิวขึ้นเหมือนจะเป็นสิวเล็กๆขึ้น2เม็ดไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าไปเที่ยวมาแล้วมันสกปรกหรือเปล่าเหงื่อออกด้วยอะไรด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองใช้ดูอีกสักพักนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงอันนี้คือหลังทำทรีทเมนต์ 30% ครั้งที่5นะคะก็ระยะหลังสังเกตว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าจะไม่ค่อยแดงเหมือนตอนครั้งแรกๆที่ทำช่วงแรกๆทำแล้วแบบล้างเสร็จหน้าจะแดงๆหน่อยอันนี้ก็คือไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะอันนี้เพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเป็นแบบนี้แล้วก็ปกติพอทำมันได้อีก30เสร็จเนี่ยก็คือเพิ่งจะไม่ทาอย่างอื่นนะเพิ่งจะใช้อีมูออยล์อย่างเดียวค่ะแล้วก็ CP ในไอรอบดวงตาแค่นี้เองแล้วก็พรุ่งนี้เราจะค่อยทาซูเปอร์คอป 2X ใหม่ทั่วหน้านะคะ